بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในงานจิบชาภาษาคนกันเองทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่ดูผ่านทางไลฟ์สดนะครับทางมูลที่สองทางธรรมรวมถึงทาง YouTube นะครับของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์รวมถึงการบันทึกนะครับเทปในครั้งนี้จาก New TMTV นะครับก็อย่างแรกเลยพี่น้องครับก็ต้องขอกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออีกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลังจากนั้นก็ขอบคุณนะครับท่านประธานมูลนิธินะครับก็คือท่านอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับฮาฟิซฮุลลอฮุตะอาลานะดูอาให้ท่านนะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็ขอบคุณท่านนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับช่วยสนับสนุนกิจกรรมของมูลที่สองทางธรรมวันนี้เรามาทานอาหารไม่เสียสตังค์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปกินตามร้านอาหารเนี่ยนะครับก็จะคิดราคาตามปกติแต่วันนี้เนี่ยเป็นการทําบุญของผู้สนับสนุนใจดีทั้งหมดเลยแต่สิ่งนึงที่เราได้ตั้งเจตนาไว้ก็หวังว่าพี่น้องนั้นจะได้แบ่งปันเงินของท่านในการสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาก่อนจะเข้าหัวข้อเรื่องเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกถึงมูลที่สองทางธรรมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่น้องที่ดูรายการนะครับรายการทางทีวีเนี่ยก็มีแล้วก็มีเรื่องของนะครับมีเรื่องของทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นการไลฟ์สดผ่านเพจ2ทางธรรมจะมีประเด็นร้อนๆประเด็นที่เกี่ยวในเรื่องของสัปดาห์ต่างๆพี่น้องเอามาพูดคุยกันโดยทีมงานชบาบนะครับของกลุ่ม2ทางธรรมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหนังสือวารสารใต้ร่มเงาอิสลามพี่น้องนะครับฉบับเนี่ยตกฉบับแล้ว40บาทต่อเดือนนะครับพี่น้องก็สนับสนุน30กว่าบาท35บาทต่อเดือนนะครับปีหนึ่งพี่น้องจ่าย420บาทได้12เล่มนะครับดังนั้นในวารสารเล่มนี้เนี่ยเต็มไปด้วยกับบรรดาคณาจารย์ที่ได้เขียนบทความนำมาส่งนะครับแล้วก็รวบรวมยังล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเขียนบทความนะแล้วก็ได้รับคำชมเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามีคนก็ชมมาว่าในเรื่องของสินบนบาปใหญ่โรคร้ายของสังคมนะครับในคอลัมน์ได้รู้ได้เข้าใจนะครับคนที่เขียนก็ผมนั่นแหละนะก็เป็นคนเขียนนะครับก็ได้ทำงานตรงนี้ด้วยทั้งงานเขียนงานบรรยายด้วยก็ฝากพี่น้องละกันนะครับเดี๋ยวจะอยู่ในเรื่องของหัวข้อการบรรยายด้วยพี่น้องนะเข้าเรื่องแล้วนะครับมุสลิมกับหน้าที่พลเมืองวันนี้หัวข้อเนี่ยธรรมดาจะพูดเรื่องครอบครัวไม่ค่อยยุ่งกับการเมืองพี่น้องนะพอดีก็ไม่อยากจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติเท่าไหร่วันนี้เขาก็เอาว่ามาไม่มีปัญหาพี่น้องพูดได้มุสลิมก็พูดเรื่องการเมืองได้ในอิสลามมีเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของการทำหน้าที่ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเลือกตั้งไหมมันก็ต้องบอกเกี่ยวแหละเพราะหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองก็คือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกผู้แทนนะครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสภาแต่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องครับไปทีละคำเลยวันนี้ผมจะแบบเป็นวิชาการนะไล่ให้พี่น้องเป็นคำๆเลยคำว่ามุสลิมพี่น้องครับคำว่ามุสลิมมุสลิมกับหน้าที่พลเมืองคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเวลาที่เราเอาข้อตัดสินไปตัดสินคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราอย่าได้เอาพฤติกรรมของการกระทำไปตัดสินนะครับเวลาเราจะตัดสินการกระทำของใครเนี่ยพี่น้องให้ดูกลับไปที่หลักการศาสนานั่นก็คือคำว่าอิสลาม
อิสลามคือศาสนาส่วนมุสลิมก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมดังนั้นการที่จะบอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดพี่น้องไปดูการปฏิบัติไม่ได้เพราะคนนั้นมีข้อบกพร่องอยู่แล้วนั้นคนที่ปฏิบัติตรงตามหลักการศาสนานั่นก็หมายความว่าคนคนนั้นก็จะพบกับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ใครก็ตามพี่น้องครับที่หันหลังให้กับศาสนาไม่ได้เอาหลักการของศาสนามาใช้นั่นเขาก็จะพบกับความตกต่ำทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เช่นเดียวกันนั้นท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเตือนนะครับสำหรับคนที่กำลังหลงอำนาจหลงดุนยาหลงแสงสีต่างๆว่าเดิมกลุ่มชนอาหรับเนี่ยเคยตกต่ำมาแล้วคนที่เป็นอาหรับยุคสมัยญาฮิลียะห์นั่นคือตกต่ำมาก่อนพี่น้องไม่ต้องว่าจะเป็นเรื่องของสุรายาเมาการซีนาการผิดประเวณีการฆ่าการทำร้ายกันนี่เหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมญาฮิลียะห์ที่เกิดขึ้นในอาหรับแล้วก็รุนแรงมากอัซลัลลอฮุหลังจากนั้นอัลลอฮ์ยกเกียรติพวกเราทั้งหลายก็คือบรรดามุสลิมบินอิสลามด้วยกับศาสนาอิสลามใครก็ตามที่ปฏิบัติให้มากที่สุดให้ตรงกับหลักคำคำสอนมากที่สุดนั่นแหละเท่ากับเป็นการเชิดชูพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ใครก็ตามพี่น้องที่ไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ไม่ได้เอาอิสลามมาปฏิบัติเท่ากับว่าเขานั้นได้พบกับความตกต่ำแล้วนี่คือคำพูดของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นวันนี้เนี่ยมุสลิมเราเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่ามีข้อบกพร่องกันทุกคนนะดังนั้นถ้าบกพร่องจากการไม่เกิดการเจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรพี่น้องเราก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็ไม่เอาโทษนะครับสำหรับคนที่ผิดพลาดจากความไม่ได้ตั้งใจแต่ประการใดแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในประเทศนะครับถ้าเกิดใครที่ได้เรียนในวิชาหนึ่งพี่น้องเขาเรียกว่าอะลากอดดาวลียะวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอ๊ะอาจารย์นี่ไปเรียนอยู่ที่แคมบริดจ์หรือเปล่าไปเรียนอยู่ที่ออกฟอร์ดเหรอมีวิชานี้ด้วยพี่น้องครับวิชานี้เนี่ยสอนในมหาวิทยาลัยอิสลามครับอาลากอดอัดดาวลีอะวิชาแปลว่าวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดาวลาก็คือประเทศต่างๆสอนนะครับว่าเวลาที่เรามาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมคำว่าประเทศมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับเขาให้คำนิยามแบบนี้ดารุนกุฟประเทศที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับกุฟก็คือคนที่ปฏิเสธเนาะคำนิยามของมันก็คือว่าคนที่เป็นผู้นำพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่ตามกฎหมายผู้นำสูงสุดเนี่ยนะที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมประการที่สองก็คือว่าคนในประเทศเนี่ยมีคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะบางที่ก็บอกว่า 50% นะครับต้องเกินกว่า 50% ดังนั้นเมื่อเอาตรงนี้คำนิยามนี้มาจับเนี่ยประเทศไทยก็หนีไม่พ้นนะว่าเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมประเทศอิสลามแต่อีกคำนิยามหนึ่งที่อุลามะให้พี่น้องเราก็เอามาใช้กับประเทศไทยได้นั่นก็หมายว่าคำนิยามตรงนี้ก็หมายถึงว่าประเทศที่เป็นดารุสสลามนั้นหมายถึงว่าประเทศที่มุสลิมนั้นสามารถที่จะประกอบศาสนกิจสามารถที่จะละหมาดได้จ่ายซะกาตได้นะคุมฮิญาบได้แต่งตัวได้อย่างถูกต้องเลยไม่มีใครมาห้ามมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและประกอบศาสนกิจอันนี้เขาก็บอกว่านี่แหละก็คือความหมายของดารุสสลามเช่นเดียวกันแต่อยากจะกลับไปที่อันเดิมก็คือดารุสสลามหรือว่าดารุลกุฟในความหมายเดิมก่อนเพราะมันมีผลพี่น้องครับเพราะมันมีผลดังนั้นในหลักการศาสนาเนี่ยคำว่าฟัตวาฟัตวาคืออะไรพี่น้องฟัตวาคือข้อชี้นะข้อชี้ชัดหรือว่าการออกคำแนะนำข้อตัดสินในละพื้นที่หรือแต่ละการเวลาซึ่งฟัตวามีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสังคมและพื้นที่และการเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องของกุรอานพี่น้องอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว
กุรอานเปลี่ยนไม่ได้ครับเพิ่มเติมไม่ได้อันนี้ชัดเจนหะดีษของท่านนบีก็เปลี่ยนไม่ได้อิจมาอุลามะเป็นเอกฉันท์อิสติฮาดของบรรดาผู้รู้แต่ฟัตวาปั๊บเนี่ยพี่น้องมีความหลากหลายตามสถานที่สังคมแล้วก็การเวลาดังนั้นคำว่าฟัตวาบางที่เนี่ยพี่น้องมันยังไม่เกิดสมัยท่านรอซูลนะทำไมท่านรอซูลเนี่ยไม่มีเขาถามว่าฟัตวาเรื่องนึงพี่น้องการไปซื้อของฮาลาลในร้านค้าที่มีของฮารอมอยู่ด้วยเช่นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งพี่น้องมันก็มีตู้อยู่ตู้หนึ่งใช่ไหมหรืออยู่ตู้อยู่ฝั่งหนึ่งที่ขายสุราแต่ที่เหลือในของร้านนี่ก็ฮาลาลทั้งหมดนั่นแหละของฮาลาลก็มีของฮารอมก็มีปนบ้างแต่ส่วนใหญ่ฮาลาลเขาถามว่าเราจะไปซื้อที่ร้านนั้นได้ไหมถ้าถามไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเขาตอบไม่ได้อุลามะประเทศซาอุดีบอกไม่ได้เลยทำไมเขาบอกไม่ได้ล่ะพี่น้องเพราะสภาพสังคมในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับฮาลาลทั้งหมดและประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่สุราเป็นของต้องห้ามและผิดกฎหมายพี่น้องไม่มีการมาวางขายแสดงว่าถ้าใครแอบขายผิดกฎหมายด้วยตำรวจจับด้วยและเรายังไปซื้ออีกแต่ไม่ได้ซื้อสุรานะอาจจะไปซื้อน้ำอัดลมไปซื้อของฮาลาลน้ำผลไม้อุลามะเลยบอกว่าเป็นการอะไรครับเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเพื่อไม่ให้คนไม่ดีเป็นไงไม่มีที่ยืนกำจัดความไม่ดีออกไปซะเขาเลยตอบว่าไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเอาคำฟัตวานี้มาใช้เมืองไทยยุ่งแล้วจะกินน้ำผลไม้สักกระป๋องนึงหรือสักกล่องนึงเดินหาร้านที่ไม่มีของฮารอมเลยผ่านร้านสะดวกซื้อไป10ร้านก็เจอหมดแหละพี่น้องมีอยู่แล้วไปเจอร้านนี้ฮัดนิยาคนหนึ่งฮัดยาคนหนึ่งขายของอยู่ก็เดินเข้าไปเลยสั่งน้ำผลไม้มองดูแล้วในร้านเนี่ยไม่มีเลยของฮารอมก็ถามฮัดยาแล้วก็ไปซื้อน้ำผลไม้จากไหนอ่ะไปเอามาจากแมคโครเรียบร้อยแล้วแมคโครมันก็มีตกลงหนีได้ไหมเนี่ยหนีไม่พ้นแล้วเห็นไหมบางอย่างพี่น้องฟัตวาเหมาะกับพื้นที่ของและแต่ละพื้นที่ด้วยดังนั้นทำไมผมถึงโยงเรื่องนี้มาล่ะก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเอาคำฟัตวาจากประเทศอิสลามล้วนๆเลยพี่น้องก็คือประเทศที่สังคมเขาเป็นมุสลิม 100% เนี่ยนะครับเอามาตอบในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นการเลือกตั้งเป็นต้นเช่นการเลือกตั้งเป็นต้นดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะนำอะไรฟัตวาของต่างประเทศนั่นแหละแต่เขาตอบในบริบทของสังคมอเมริกาจะเกี่ยวอะไรกับอเมริกาด้วยพี่น้องก็คนถามคนอเมริกาพี่น้องมาอยู่คนไทยถามเข้าไปก็เลยต้องเอาของอเมริกาเข้ามาคนมุสลิมที่อยู่ในอเมริกาเขาถามเข้าไปในรัจนะดาอิมะฟัตวาของประเทศซาอุดีอาระเบียว่าการเลือกตั้งพี่น้องนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยสามารถเข้าไปทำได้ไหมไปร่วมได้ไหมซึ่งมองไปดูกับบ้านเรามันก็คล้ายๆกันเพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นตัวแทนผู้แทนเนี่ยนะอ้าวโอเคแหละในเขตผมอยู่เขตสวนหลวงนะผมจะไม่บอกผมเลือกใครเพราะว่าไม่ได้นะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนผิดกฎหมายนะเอาแหละในเขตก็มีมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอ้าวพอบอกเป็นมุสลิมปั๊บแล้วหัวหน้าพรรคใช่ป่ะอ้าวไม่ใช่อีกแล้วแล้วพอเข้าไปร่วมรัฐบาลตัวของนายกจะใช่อีกไหมก็ไม่ใช่อีกรับไปรับมาก็ไม่ใช่อยู่ดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องมันก็ต้องกลับมาดูว่าที่ไปเลือกกันเนี่ยเลือกกันเรื่องอะไรพี่น้องผมให้หลักไว้นิดนึงนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะใช้คนให้ถูกกับงานแต่แน่นอนนะในเมืองมะดีนะห์นี่มุสลิมอยู่เลวหมดแล้วนะครับแต่กำลังจะบอกว่าใช้คนให้ถูกกับงานหมายความว่ายังไงท่านนบีใช้บิลาลอาซานพี่น้องทำไมอ่ะใช้ท่านบิลาลอาซานเพราะท่านบิลาลเป็นคนที่เสียงเป็นไงครับเสียงกังวานดังแต่ใช้คนเสียงแหลมๆไปน้องพี่น้องอาซานปั๊บไงฮะหลับกันเหมือนเดิมไม่ตื่นหรอกนบีใช้ท่านบิลาลนะในเรื่องของอะไรในเรื่องของเสียงของท่านนบีใช้แม่ทัพอุซามะห์บินเซดในขณะนั้นอุซามะห์บินเซดอายุเท่าไหร่พี่น้อง17 18เป็นแม่ทัพเลี้ยวแล้วก็หัวแก่ๆนะหัวงอกๆเนี่ยเป็นอะไร
็นทหารปกติให้หัวหน้าทัพไปเลยเป็นคนวัยรุ่นเลยหนุ่มเลยแสดงว่านบีต้องการประโยชน์ในเรื่องของอะไรความคิดนะครับความชำนาญในเรื่องของการออกรบนบีใช้ท่านฮูไซฟะในการเก็บความลับรายชื่อมูนาฟิกเอาไปเก็บไว้ท่านฮูไซฟะหมดเลยแสดงว่าถามว่าทำไมนบีถึงให้ฮูไซฟะเก็บเพราะท่านฮูไซฟะเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีที่สุดในบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านฮูไซฟะเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีที่สุดแสดงว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยพี่น้องก็ต้องใช้ถูกกับคนนะจะเอาตัวครูเนี่ยพี่น้องเป็นเบาหวานก็มีความดันก็มีไปยกเก้าอี้แล้วเบาหวานก็ช็อกเบาหวานกันพอดีให้เขาบรรยายนั่นแหละวันล่าสุดนี่เขามีคนมาบอกอาจารย์ละตีฟอาจารย์ช่วยเป็นประธานจัดงานหน่อยนะผมบอกต้องทำยังไงบ้างครับประธานจัดงานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเอ้าไม่ต้องทำอะไรคนอื่นก็ได้ถ้าบอกไม่ต้องทำอะไรคนอื่นก็ได้แสดงไม่ต้องทำนะสิถึงมาให้ฉันน่ะแกบอกว่าไม่ต้องทำอะไรประธานจัดงานน่ะอยู่เฉยๆอ้าวถ้าอยู่เฉยๆจะรับทำไมอ่ะเรารับอามานะมาแล้วไม่ทำหน้าที่โดนดังนั้นพี่น้องครับอันนี้ขอรับไหมไม่ขอรับนะประธานจัดงานประธานในพิธีก็ไม่รับทำไมอ่ะก็มันต้องขึ้นไปแล้วต้องมอบซองหนักๆเหมือนกันนะประธานในพิธีบางทีอันนี้ไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่อันนี้ไม่มีที่ไม่มีเลยไม่มีเยอะนะเขาเปิดมาเนี่ยเขาว่าเนี่ยประธานมาเนี่ยเขาให้ซองเท่าไหร่ไอ้นั่นก็ทำนิ้วขึ้นไปยกไป5ไอ้นั่นนึกว่า 50,000 เท่าไหร่500ลมจับเลยนึกว่า 50,000 ดังนั้นทำหน้าที่ตรงไหนอ่ะบรรยายศาสนาแบบนี้แหละอัลฮัมดุลิลละห์เหมาะกว่าเราเลวนะพี่น้องครับท่านนบีใช้คนให้ถูกกับงานดังนั้นวันนี้ถามว่าเราเลือกอะไรเราไม่ได้วันนี้ไปกากบาทกันเนี่ยวันที่24เนี่ยไม่ได้ไปกาโต๊ะอิหม่ามนะดังนั้นเอาเงื่อนไขการอ่านกุรอานมาได้มั้ยอาจารย์นี่ฉันเลือกคนเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหเขาอ่านฟาติฮะห์พอนุ่นเลือกอิหม่ามแต่อ่านฟาติฮะห์พอเนี่ยถ้าโต๊ะกอดีพี่น้องเรื่องอ่านกุรอานได้มั้ยรองลงมาต้องรู้ฮุกมเรื่องศาสนาในการตัดสินแล้วสังเกตมั้ยโต๊ะอิหม่ามทำไมต้องเอากุรอานก่อนพี่น้องเวลาเลือกโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดเนี่ยข้อแรกที่นบีบอกให้เลือกอันดับแรกเลยคือการอ่านกุรอานที่ถูกต้องพร้อมกับการท่องจำในสมัยของท่านนบีนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ไกลปรากฏว่าในหมู่บ้านพี่น้องมีโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดอายุน้อยอายุในวัยรุ่นคำถามก็ว่าเอ๊ะคนวัยรุ่นไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดนำคนหัวงอกได้ยังไงปรากฏว่าพอเข้าไปถามเขาบอกว่าคนวัยรุ่นคนนี้เป็นคนที่จำกุรอานมากที่สุดในหมู่บ้านจึงได้รับหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดเหตุผลที่จำกุรอานมากที่สุดเพราะมีโอกาสเดินทางไปเมืองมะดีนะห์บ่อยตามกองคาราวานไปพอไปเมืองมะดีนะห์ปุ๊บก็ไปหานบีพอไปหานบีก็ไปฟังกุรอานสิแล้วก็ท่องจำเพราะตอนนั้นกุรอานยังไม่เป็นเล่มนะพี่น้องเพิ่งมาเป็นเล่มตอนไหนสมัยท่านอุสมานบินอัฟฟานเพิ่งเป็นเล่มตอนนั้นเนี่ยจะเรียนกุรอานต้องไปไหนไปหาคนท่องจำกุรอานให้เขาท่องเสร็จแล้วเราฟังแล้วก็จดจำไม่มีเป็นเล่มนะครับไม่มีการจดบันทึกนั้นเห็นไหมว่าการมอบหมายเรื่องของงานต่างๆพี่น้องให้เหมาะกับงานดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราเลือกอะไรเราก็ต้องเลือกของคนที่สร้างประโยชน์มากที่ให้มากให้กับเราให้กับชุมชนหรือว่าให้กับมุกเกมมากที่สุดนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงพี่น้องครับคำว่าพลเมืองนะคำว่าพลเมืองความเป็นพลเมืองพี่น้องเขาบอกว่าคำว่าพลเมืองก็คือสถานภาพของบุคคลพี่น้องที่จารีตประเพณีหรือว่ากฎหมายของรัฐรับรองซึ่งให้สิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองแก่บุคคลนั้นเรียกว่าพลเมืองความเป็นพลเมืองก็คือความหน้าที่ของคนเป็นพลเมืองนะครับซึ่งอาจจะรวมการออกสิทธิ์เลือกตั้งการทำงานการอยู่อาศัยการกลับประเทศสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์การคุ้มครองทางกฎหมายต่อรัฐบาลของประเทศการคุ้มครองผ่านกองทัพและการทูตพลเมืองยังมีหน้าที่บางอย่างเช่นการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐจ่ายภาษีรับราชการโยงมาอีกพี่น้องบางคนบอกอาจารย์เก่งฟิกเนี่ย
ไหนตอบสิหุกกลมของการฝ่าไฟแดงนี่คืออะไรเออฝ่าไฟแดงเนี่ยกฎหมายจราจรใช่ไหมห้ามฝ่าไฟแดงอันนี้ฝ่าไฟแดงจริงนะอัชมาวีเนี่ยไฟแดงตามสี่แยกอะ กฎหมายของการไม่จ่ายภาษีล่ะเออผมไม่จ่ายภาษีอาจารย์มันผิดหุกกลมไหมเนี่ยยกกุรอานยกหะดีษมาดิผิดไหมไม่จ่ายภาษีแต่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะพี่น้องนะไม่เชื่อก็ลองไปบอกตำรวจดูนะเดี๋ยวเขาก็รวบเองแหละแต่ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายชารีอะห์ไหมพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอัสซุลฮุจาอิซุนบัยนัลมุสลิมีนอิลลาซุลฮัลฮัรอมะฮะลาลันเอาอะฮัลฮารอมันนบีบอกว่าการประนีประนอมการยอมความกันน่ะการประนีประนอมพี่น้องกฎหมายประนีประนอมมีนะเวลาตำรวจเขาเรียกไปเขาจะไปเคลียร์ก่อนถ้าไม่ยอมก็ฟ้องแต่ถ้าเคลียร์กันได้ก็ประนีประนอมรถชนกันเนี่ยพี่น้องเห็นไหมถ้าไม่ตามประกันก็ได้นะครับประนีประนอมกันเอาว่ากันไปการประนีประนอมเนี่ยยาอิซุนบัยนัลมุสลิมีนะเป็นที่อนุญาตระหว่างมุสลิมด้วยกันก็รวมถึงคนอื่นด้วยนะมีปัญหามีคู่ความเนี่ยแต่กำลังจะบอกว่าประนีประนอมกันได้อิลลาเว้นแต่ซุลฮันฮัรรอมะฮาลาลันไอการประนีประนอมเนี่ยไปห้ามไอของฮาลาลไอของถูกอะเปลี่ยนเป็นของผิดประนีประนอมมาเนี่ยนะหมายถึงว่ามันผิดจริงๆนะไม่ใช่ยกสิทธิ์กันถ้ายกให้ไม่เป็นไรเนาะยกให้ไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์นั่นแหละแต่ยกให้แต่ถ้ากฎหมายเขาบอกเลยเนี่ยอย่าบ้ามันผิดประนีประนอมทำไงอะก็จ่ายไปใต้โต๊ะเนี่ยประนีประนอมอาจารย์อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของผิดกฎหมายจะให้ถูกกฎหมายไม่ได้วงเล็บก็คือต้องประนีประนอมโดยที่ไม่ได้ผิดกฎหมายหรือทำให้ของฮาลาลกลายเป็นของฮารอมมันยกสิทธิ์ให้ได้นะยกสิทธิ์ให้ได้เช่นธรรมดาเราก็ต้องไปฟ้องใช่ไหมโดนรถชนเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซ่อมเองแล้วก็บังจะช่วยเท่าไหร่ก็ว่ามาอันนี้มีปัญหาแต่ถ้ายาบ้าโดนจับนี่ไปประนีประนอมที่ศาลทำไงฮะจ่ายใต้โต๊ะปั๊บอันนี้สินบนแล้วเพราะยาบ้ามันผิดกฎหมายประนีประนอมไงอ่ะใช่ไหมหรืออาฮัลและฮารอมันไปทำให้ของฮารอมเป็นของฮาลาลอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยพี่น้องโดนจับยาบ้าไปคอมบอกจ่ายไปหน่อยไปไงประนีประนอมกันนะขนได้ปกติเลยอันนี้ไม่ได้นะครับวัลมุสลิมูนาลาชูรูติฮิมนี่แหละคือที่จะเอาพี่น้องบรรดามุสลิมนั้นตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่พวกเขาได้ตกลงกันไว้ที่วางกันไว้ดังนั้นลองบอกกับผมสิว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นไปได้ไหมประเทศไหนไม่มีเงื่อนไขเลยอยากจะทำอะไรก็ทำไม่มีอยู่ในป่าหนุนพี่น้องถ้าอยู่คนเดียวก็ได้ในป่านะแต่ถ้ามาอยู่เป็นสังคมปั๊บต้องมีกฎระเบียบทั้งหมดถ้าย้อนไปสมัยก่อนพี่น้องทำไมต้องมีล่ะถ้าไม่มีพี่น้องตีหัวกันตายแน่แล้วก็เอากันจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะโลกเนี่ยพังเลยนะถ้าไม่มีกฎเนี่ยนะครับก็จะต่างคนก็ต่างกอบโกยไม่มีใครจ่ายตังค์เราพี่น้องถ้าไม่มีเรื่องผิดกฎหมายเรื่องลักขโมยใช่ไหมต่างคนก็ต่างอยากจะได้ก็ไปหยิบกันมาไม่ได้พี่น้องมันก็มีกฎหมายที่จะควบคุมนั้นบรรดามุสลิมนั้นอันมุสลิมูนาลาชูรูติฮิมมุสลิมนั้นวางอยู่บนเงื่อนไขที่พวกเขาได้ตกลงกันไว้พี่น้องจำไว้นะดังนั้นเวลาไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะครับเขาให้ตัดผมรองทรงไอเราก็มาเลยอาจารย์ฉันจะรากไซแล้วก็อ่านหะดีษอัลลอฮ์ให้อิสระไปยกอะไรก็ไม่รู้นะกัดรอมนาบานีอาดัมยกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์ต้องไว้ผมได้นั้นต้องเจอหะดีษนี้อันมุสลิมอัลลาชูรูติฮิมก็ต้องวางอยู่บนเงื่อนไขแกไม่อยู่โรงเรียนนี้แกก็ไปอยู่ที่อื่นถ้าอยู่โรงเรียนนี้ก็ต้องตัดรองทรงเขาวางเอาไว้ฉันไม่อยากใส่ชุดนักเรียนอาจารย์ไม่ยากพี่น้องไปเรียนคูเวตนะครับไม่มีชุดนักเรียนใส่ชุดโต๊ะไปเรียนหนังสือได้แต่ถ้ามาเรียนโรงเรียนปนเนาะนี่ยังมีใช่ไหมต้องมีชุดต้องใส่ชุดของเขาโรงเรียนทั้งสามัญดังนั้นอ้างไม่ได้เพราะหะดีษนี้นบีบอกว่าอะไร
อัลมุสลิมูอัลมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมบรรดาผู้บรรดามุสลิมนั้นต้องปฏิบัติหรืออยู่บนเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้แสดงว่าเมื่อไหร่ที่เข้าไปเรียนหนังสือหรืออยู่เมืองไทยวันนี้เราเกิดเป็นเมืองไทยก็ตัดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางเอาไว้ว่าหน้าที่พลเมืองมีอะไรเราก็ปฏิบัติไปพี่น้องชัดเจนนะปฏิบัติไปจ่ายภาษีปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการเช่นเกณฑ์ทหารพี่น้องนะก็ต้องไปปฏิบัติตามเขาไว้นะนี่ก็คือถ้าเกิดไม่ต้องปฏิบัติแสดงว่าเราเป็นคนที่ไร้สัญชาติกฎหมายบังคับเราอันนี้ถ้าเข้ามาบ้านเนี่ยเขาจะถูกผลักดันออกไปเพราะไม่มีคนเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติแต่ถ้ามีสัญชาติไทยก็จะมีกฎที่วางเอาไว้นะครับมาดูนะครับเชคซอและอันมุนัจญิดถูกถามพี่น้องเขาบอกว่าการออกเสียงเลือกตั้งของมุสลิมนั้นนะในประเทศที่มีมุสลิมเป็นคนส่วนน้อยในประเทศเนี่ยนะที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยจะทำได้หรือไม่อ่ะพี่น้องลองดูนะเชคก็บอกว่าประเด็นนี้นะครับยากที่จะออกข้อชี้ชัดได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่และสภาพผมที่บอกไงฟัตวามันก็ต้องดูไปดูบริบทด้วยฉะนั้นไม่สามารถที่ชี้ชัดได้แต่ประเด็นก็คือว่ากรณีที่การออกเสียงพี่น้องฟังนะกรณีที่การออกเสียงนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแปลว่าไม่ไปออกก็ไม่ได้ไม่อะไรนะก็เท่ากันพี่น้องไม่ไปออกก็ออกก็เท่ากันไม่มีผลอะไรเลยต่อสภาพสังคมไม่เกี่ยวข้องอะไรนะเช่นเขาเลือกตั้งกรรมการวัดเกี่ยวเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วแต่ถามว่าไอ้เลือกตั้งผู้แทนเกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวดิเพราะมีนโยบายใช่ไหมมันเกี่ยวหรือถ้าไม่ไปเลือกเนี่ยสภาพสังคมจะประสบกับความเลวร้ายแปลว่าอยู่นิ่งๆแต่ว่าเป็นไงจะเกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นอันนี้ศาสนาบอกว่าไงครับให้เราไปทำหน้าที่แต่ถ้าเลือกไปแล้วไม่มีผลอะไรเลยพี่น้องไม่เกี่ยวอะไรเลยอันนี้อยู่เฉยๆก็ดีกว่าพี่น้องลองดูนะณปัจจุบันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่กี่วันไม่กี่เขามีคนพูดนะลองไปดูนะเขาบอกว่าตอนนี้ช่วงที่กฎไม่มีผู้แทนเนี่ยนะครับมีกฎหมายบางอย่างที่กำลังจะเสนอไม่รู้ออกหรือยังนะเขาบอกว่ากฎหมายแต่งงานเพศที่3นายเดี๋ยวนี้ต้องวางให้ดีนะนิกากันเนี่ยโต้อิหม่ามบางทีต้องพาไปโรงพยาบาลไปเช็คก่อนเป็นเพศเดียวเป็นเพศไหนเพราะดินิ่มปลอมได้หมดพี่น้องถ้าต่อไปนี้ปลอมเนี่ยปลอมแม้กระทั่งบัตรนะบัตรประชาชนจากนายจะกลายเป็นนางสาวแล้วก็แต่งงานเนี่ยไปจดทะเบียนได้เฉยเลยมูฮัมหมัดนะจดกับอับดุลลาตีฟเฉยกฎหมายได้แต่นิก้าไม่ซ้อหรอกเพราะนิก้ามีเงื่อนไขว่าต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพี่น้องเห็นไหมทำไมนบีถึงวางไว้ต้องมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนบอกอาจารย์ตลกงานนิกาที่ไหนไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมันต้องมีก็ลองดูปัจจุบันดิเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวก็มีมาแล้วงานนิกาไม่ใช่นิกานะงานแต่งงานแต่นิกาไม่มีหรอกแต่แต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมีมาแล้วนะกินข้าวให้อิ่มๆนี่อ้วกกันพอดีเลยนะพี่น้องนะเวลาเขาแสดงความรักกันเนี่ยบางทีเจ้าสาวกับเจ้าสาวแต่งมาแล้วดังนั้นในชะรีอะห์บอกเลยครับดุกลของการนิกาผู้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเขาบอกว่าในบางสถานการณ์พี่น้องผลประโยชน์ตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ที่สมควรไปออกเลือกตั้งโดยงัดอยู่โดยตั้งอยู่ในแง่ของการลดหย่อนความเลวร้ายและไม่ทำให้อันตรายและทำให้อันตรายน้อยลงเพราะต่างคนก็ต่างที่ไม่ได้มีความจริงใจเท่าไหร่พี่น้องที่พูดแบบนี้เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าการเมืองมันก็คือการที่เลือกตั้งเข้าไปแล้วก็มีการคอร์รัปชันเอาว่ากันไปนะอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้พี่น้องไอ้คอร์รัปชันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นไงซื่อสัตย์สุจริตแต่พอดีเวลาเราเจอเนี่ยเราชอบไปเจอของที่ไม่ดีไงที่เขาบอกตำรวจเนี่ย 90% ของดีไอ้ที่มีอยู่ 10% เนี่ยที่รับสวยรับสินบนรับใต้โต๊ะเนี่ยมีอยู่แค่ 10% แต่ประเด็นว่าทุกวันนี้เราเจอแต่ 10% ไง เราไม่ได้เจอ90แล้วก็เลยเข้าใจมันเยอะดังนั้นเขาก็บอกว่าเรื่องหนึ่งพี่น้องที่เอามาเกี่ยวข้องเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมในกุรอานซูเราะห์รูมพี่น้องบอกเอาไว้ว่าอาณาจักรโรมเนี่ย
นะจะชนะอาณาจักรไหนพี่น้องจักรวรรดิเปอร์เซียและกุรอานนี้ลงมาเนี่ยหลังจากนั้นอีก9ปีพี่น้องหลังจากโรมพ่ายแพ้ไปนะแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลับมาชนะได้เพราะเปอร์เซียนี่รุ่งเรืองนะครับสุดท้ายอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในกุรอานพอผ่านไป9ปีเป็นไงโรมกลับมาชนะเอ๊ะทำไมมุสลิมเข้าข้างโรมล่ะเอาใจช่วยโรมล่ะพี่น้องโรมเนี่ยเขาเรียกว่าโรมบาเซนไทไปเปิดดูนะโรมบาเซนไทน์เนี่ยนับถือคริสต์ลัทธิออร์โธดอกและพวกชาวคัมภีร์เนี่ยพี่น้องต่ออามูฮูอาหารของเขาเนี่ยฮาลาลนบีบอกนะชาวคัมภีร์เนี่ยอาหารของพวกเขาเนี่ยกินได้สัตว์ที่เชื่อโดยชาวคัมภีร์กินได้คัมภีร์จริงๆนะชาวคัมภีร์จริงๆที่ไม่ค่อยปนเท่าไหร่เนี่ยกินได้แต่แปลกไหมอิมามชาฟีบอกว่ารอฟิดอเนี่ยถ้าเชื่อสัตว์กินไม่ได้รอฟิดอไปหาคำตอบพวกไหนนะกินไม่ได้เลยนะกันแสดงว่าเละเทะขนาดไหนนะปรากฏว่าที่อะไรที่เอาใจเขาเรียกอะไรนะเอาใจช่วยหน่อยก็คืออะไรเพราะเปอร์เซียเนี่ยมันนับถืออะไรพี่น้องอาณาจักรเปอร์เซียสมัยนั้นเป็นพวกมายูซีบูชาไฟรู้จักอัลลอฮ์ไหมไม่รู้จักเลยแต่โรมเนี่ยยังรู้จักอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเป็นคริสเตียนออร์โธดอกแต่ถามว่าสุดท้ายเนี่ยอิสลามรบกับโรมบาเซนไทน์ไหมก็รบไงมูฮัมหมัดฟัตตาที่ไปอะไรฮะตุรกีที่มาของประเทศตุรกีนะก็เอาไปรบแล้วก็สิ้นสุดราชวงศ์ของโรมบาเซนไทน์ก็รบนั่นแหละแต่พอเวลาดูแล้วอันไหนมันชั่วน้อยกว่าชั่วทั้งคู่ไม่ดีทั้งคู่เลยแต่อันไหนน้อยกว่าเราก็เอาอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดมีวิธีทำให้ดีได้ดีเลยนะแต่ถ้าเกิดจะดูแล้วมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยเอาไอ้ดีน้อเอาอะไรเอาที่ชั่วน้อยที่สุดอะแล้วก็เลือกอันนั้นเหมือนที่นบีเคยทำเอาไว้ตรงนี้นี่คือหลักการศาสนาดังนั้นพี่น้องเวลาดูนโยบายดูแล้วโอ้โหอาจารย์ฉันก็ไม่ดูแล้วตัวบุคคลก็ทำไม่ดีทั้งหมดนะนบีก็เลยเราก็ใช้สูตรใช้หลักตรงที่ว่าอันไหนที่มันส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะดูแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเป็นประโยชน์กับคนมุสลิมเลยก็ดูอันไหนที่เป็นประโยชน์ไม่มีผลเสียน้อยที่สุดสำหรับมุสลิมเราก็ไปเลือกอันนั้นแหละนะแต่ผมไม่ได้ชี้นำนะให้ไปเลือกใครนะพี่น้องก็คิดเอาละกันเพราะอันนี้เป็นหลักการศาสนานะครับเป็นหลักการศาสนาส่วนเรื่องของกฎหมายนั้นเรื่องเสรีภาพนั้นพี่น้องก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเลือกโต๊ะอิหม่ามเนี่ยผมจะฮุกกลมได้เลยเพราะมันชัดเจน1 2 3 4ต้องเลือกใครอ่ะพี่น้องรู้ไหมในตุรกีออกกฎหมายห้ามโต๊ะอิหม่ามที่จะเป็นโต๊ะอิหม่ามที่มาที่ตุรกีนะทำการห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่สูบบุหรี่ขอโทษทีห้ามคนสูบบุหรี่เป็นโต๊ะอิหม่ามในประเทศตุรกีพูดให้อีกฟังอีกครั้งหนึ่งประเทศตุรกีเดี๋ยวจะโดนว่าอันนี้ที่ประตูตุรกีเขาตั้งเลยจ้ะสองตัว เขาตั้งเลยว่ามุฟตีของเขาบอกว่าอิหม่ามประจำมัสยิดในตุรกีทั้งหมดถ้าเป็นคนสูบบุหรี่ไม่ต้องเป็นไม่ให้เป็นอันนี้เขาตั้งเอาไว้ก็แนะนำให้ฟังนะถ้าเมืองไทยทำได้ก็ดีนะแต่มันจะโดนปลดกันเยอะสิเผยไอ้คนตั้งเองไปตรวจฮาลาลน่ะจะแม่บางทีไปตรวจฮาลาลบางคนน่ะไปตรวจไอ้ของฮาลาลไอ้ของที่ใส่ไว้ในซองกระเป๋าเนี่ยเขารอมชัดๆเลยแต่ไปตรวจของฮาลาลไอ้ของที่อยู่เนี่ยรอมไอ้เราก็บอกจะตรวจยังไงวะอ้าวพอแล้วจบแล้วนะก็กระเซากันละกันในตุรกีเขาว่างั้นนะเมืองไทยยังไม่มีนะครับในเมืองไทยก็ดูเรื่องกันก็ว่ากันไปก็อ้าวว่ากันไปนะครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งพี่น้องก็ลองไปพิจารณาจากกฎที่เชคซอแลมุนาจิตอบแล้วกันนะว่าถ้ามันมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์เราก็ไปเลือกนะครับแต่ถ้าไม่มีประโยชน์เลยเราดูอันไหนที่มันอะไรที่มันส่งผลที่มันส่งผลร้ายน้อยที่สุดเราก็เลือกอันนั้นแหละนะครับเพราะการทำหน้าที่พลเมืองก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนานั้นสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจ่ายภาษีเลือกตั้งหรือการนะครับปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดีนะแล้วก็นบีบอกว่าไงครับคนที่ดีที่สุดคือคนที่สร้างประโยช
ให้กับคนอื่นพี่น้องนะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับคนอื่นดังนั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมตัวใครตัวมันได้ไหมไม่ได้อยู่แต่สุราอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องออกมาในเรื่องของการทำประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์